การอภิปรายวันนี้ผมไม่มีความรู้สึกว่าเป็นศัตรูไม่เป็นมิตรหรือไม่ถูกกับใครนะฮะผมจะพูดว่าความจริงประเทศไทยแล้วเราจะอยู่กันยังไงฮะแล้วหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์มันมีคำแนะนำและเป็นความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเยอะแยะฮะตรงบล็อกต่างๆฮะรับราชการฮะรับจ้างรายวันฮะเจ้าของกิจการพนักงานเอกชนเกษตรกรจะเลือกอะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วเป็นนี่อยู่340,000ไปดูแผ่นต่อไปครับรูปนี้เพื่อให้ได้ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นฮะมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมฮะผมย้ำนะฮะผมบอกว่าตลอด 6-7 ปีที่ผมไปทำงานร่วมกันที่ต่างๆผมเลือกเอามาเฉพาะปี2562 12เดือนแล้วบวกกับอีกต้นปีนี้ก่อนหน้านั้นไม่เอานะครับเอามาเพื่อเป็นกลิ่นอายว่าเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีเสียงท่านก็นุ่มๆทุ่มๆก็น่าฟังดีก็ค่อนข้างจะเกือบจะง่วงเหมือนกันแหละนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็รับฟังเป็นประโยชน์เพราะว่าผมก็จดทุกอันนะที่ท่านพูดมาทั้งหมดก็ถือว่าผมก็ได้รับไว้พิจารณานะครับหลายอย่างนั้นอย่างเช่นท่านพูดมาในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆโอเคผมเคยคุยท่านมาแล้วล่ะนะแต่ที่สิ่งที่มาที่สุดคือวิธีการแล้วก็กฎหมายกลไกต่างๆเหล่านี้มันยังมีปัญหาอยู่มากพอสมควรไม่ว่าเราจะต้องการจะวางพื้นฐานของเราอย่างไรไม่ว่าเราจะเป็นศูนย์กลางอย่างไรทุกคนทราบดีอยู่แล้ววันนี้เราถึงต้องทำ East West Corridor North South 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 อะไรก็แล้วแต่นะเราถึงต้องทำเพื่อให้เราเป็นศูนย์กลางจริงๆถ้าเราไม่เข้มแข็งเราแต่ความสามารถคีประเทศชาติไม่พร้อมเนี่ยเขาพร้อมจะอ้อมทันทีแหละครับนะเขามีเส้นทางอ้อมเขาอยู่แล้วเสียดายว่าก่อนหน้านั้นก็เส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เขาจะมาผ่านเราอ่ะเขาก็เตรียมอ้อมไปทางโน้นแล้วนะไปทางประเทศเพื่อนบ้านของเราวันนี้เราก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจของเราจากแอคเวกจาก CLAVT นะเพิ่มมูลค่าสินค้ารอบบ้านของเราสินค้าชายแดนเพิ่มในเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างกันใช้ Thailand Plus 1 Thailand บวก1ไปประเทศเพื่อนบ้านหรือบ้านเข้ามาบ้านเราก็แล้วแต่เป็นศูนย์กลางการรวมศูนย์รวมสินค้าศูนย์กระจายสินค้าคือผมก็กราบเรียนนะเพื่อทราบทั้งเองก็ขอบคุณนะครับในคำแนะนำของท่านมาก็จะมาดูว่าบางอย่างอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เพราะนั้นการตัดสินใจเนี่ยผมพร้อมตัดสินใจอยู่แล้วเพราะเป็นการตัดสินใจแต่ต้องเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องของกฎหมาย